ก่อสวัสดีครับพบกับช่องของ Incident อีกนะครับวันนี้ก็สำหรับคลิปต่อเนื่องเลยครับได้เจ้าจูมูเออร์ GE 100มานะครับก็ลองเล่นดูแล้วรู้สึกว่ามันโอเคแล้วเยี่ยมมากฝีมือในการผลิตนี่ใช้ได้นะครับลูกเล่นมันเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับราคาแค่ 2,000 กว่าบาทแค่นี้วันนี้ก็เลยมาลองเล่นตัวลูปนะครับถือว่ามันเป็นจุดเด่นของตัวนี้เลยนะครับที่สามารถลูปได้ถึง180วินาทีหรืออะไรประมาณนี้ฮะมันค่อนข้างที่จะนานนะครับมากกว่าหลายรุ่นนะครับราคาแพงๆก็บางรุ่นยังทำไม่ได้นะครับวันนี้ก็เลยลองเดี๋ยวมาลูปเล่นกับตัวกล่องนะครับที่เขามีกล่องชุดให้ด้วยนะครับมีกล่องชุดอยู่ประมาณน่าจะ40ชุดได้นะฮะกล่องชุด40ชุดแล้วก็ปรับความเร็วอะไรได้เดี๋ยวเราลองมาลูปใส่เบสเข้าไปนะเบสผมจะเล่นเบสในไลน์ก่อนนี่นะฮะออกลำโพงแล้วก็อัดเสียงด้วยกล้องกันอย่างนี้เลยนะครับสดๆไปเลยเดี๋ยวลองมาลูปเล่นกันดูนะครับวิธีการลูปก็ไม่ยากเลยนะฮะก็กดที่ลูปนะฮะมีสวิตช์ถือว่าเล่นง่ายมากนะครับตัวนี้ผมเล่นแป๊บเดียวผมก็รู้แล้วว่าเล่นยังไงบ้างนะฮะกดลูปนะฮะอย่างนี้แล้วเราก็กดสตาร์ทได้เลยเดี๋ยวตอนนี้ผมจะลูปพร้อมกับจังหวะกลองเดี๋ยวผมเลือกจังหวะกลองนิดนึงก่อนอยากได้จังหวะกลองก็กดลงไปก่อนนะครับกดให้มันอยู่ตรงรูปของกลองนะครับช้าๆนี่กันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเล่นเบสใส่เข้าไปแล้วก็มาลูปแล้วก็ใส่กีตาร์เข้าไปประมาณนะฮะมันก็สนุกดีเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเพิ่มจังหวะนิดนึงเดี๋ยว166นะอยากเพิ่มจังหวะก็กดที่แท็บนะฮะกดเร็วมันก็จะเร็วขึ้นเดี๋ยวลองมาลูปเล่นกันครับนะเดี๋ยวใช้เป็นเบสผมกดลูปก่อนนะฮะกดเลือกลูปแล้วก็กดไปนี้ครับเรคคอร์ดไปเลยกีตาร์ก็เล่นกับตัวนี้เหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวเรากลับไปที่ลูปเหมือนเดิมกดเพลย์นะฮะอ
ถ้าจังหวะไม่ตรงก็กดจังหวะเพิ่มไปมันนี่เราได้เสียงที่มันอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวผมเบาจังหวะกองนิดนึงได้หมุนกองแล้วก็กดที่นี่นะครับกลับไปที่กองแล้วก็ให้เป็นไปที่บนรูปนะประมาณนี้ออกไปจากกองแล้วก็กลับไปที่เราจะใช้เอฟเฟกต์นะฮะตัวนี้หมุนกลับไปอย่างเดียวนะฮะหมุนตัวโหมดนะฮะไปกลับเป็นเอฟเฟกต์เดี๋ยวเปิดกลับไปที่ลูปก่อนแล้วก็ลองฟังดูเสียงก่อนด้วยกันแล้วก็กดอีกทีจะเป็นดับครับสรุปเป็นยังไง
ประมาณนี้นะฮะสำหรับการเล่นลูปของ GE 100นะครับตัวโมเออร์ฮะผมว่าแจ๋วมากเลยนะครับเล่นคนเดียวนี่ไม่เหงาแน่นอนสามารถเล่นกีตาร์แล้วก็มาทำอะไรเพิ่มอีกหลากหลายอาจจะแต่งกับผมลองทำอย่างอื่นด้วยนะครับที่ตัวนี้คงเก็บไว้ใช้เองแล้วล่ะมันเจ๋งอะใช้ได้เลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าชอบมีอะไรให้เล่นอีกเยอะนะฮะยังต้องการอยากรู้อะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาลองเล่นลูปกันก็เดี๋ยวจะมีคลิปอื่นๆต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับมีไอเดียเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ